สวัสดีครับเรามาทบทวนการเขียน binary search tree กันนะครับอโอเคอเช่นเดียวกับตอนที่เราเขียน linked list นะครับตัว binary search tree เราก็จะเริ่มจากการที่เราดูหน่วยหน่วยที่เล็กที่สุดในการเก็บแต่ก่อนที่เราจะดูนั้นเรามาทบทวนนิดนึงครับว่า binary search tree คืออะไรครับ tree ก็คือเออ่ถ้าถ้าในนิยามของเวลาพูดถึงกราฟ tree ก็คือกราฟที่เชื่อมต่อกันที่ไม่มีสายเคอร์นะครับแต่ถ้ามองในแง่ binary search tree ก็คือเป็นโครงสร้างข้อมูลที่ที่เออ่ แต่ละหน่วยเนี่ยเป็นเป็น,เ,ปนเราเรียกว่าโนดนะครับก็จะ,ม,ะมีลูกนะครับมีลูกนะครับสองลูกสอ,สองตัวนะครับก็จะมีลูกด้านซ้ายแล้วก็ลูกด้านขวาโดยมากนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมี p a ร e n ลนชี่มานะครับแพรเลซึ่งเวลาเราทำ Data Structure จริงๆตัวแพร e เลนเราก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่นะครับโอเค ทีนี้การที่มีลูกสองข้างเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีทางเลือกแล้วมีเงื่อนไขการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ก็คือว่าตัวทางเลือกที่เราก็จะระบุก,ก็คือว่าเราก็จะระบุว่าโหนดประเภทไหนที่จะลงเวลาเก็บเนี่ยนะครับเวลาเก็บค่าแล้วเนี่ยจะจะลงไปด้านซ้ายโหนดประเภทไหนจะลงไปด้านขวานะครับตัว Binary Search Tree เนี่ยในการจัดการหลักๆก,ก็คือก็จะมี ทำทำเป็น Data Structure ได้หลายแบบนะครับโดยมากเราก็จะทำเป็น Data Structure ที่แต่ละข้อมูลแต่ละตัวนี้มีคียนะครับข้อมูลแต่ละตัวก็จะมีคียแล้วก็บางครั้งถ้าเราก็จะมีของที่เก็บไปกับคีย์ก็คือ value นะครับบางทีเราก็จะเก็บแต่แวรแต่คียอย่างเดียวเลยนะครับทีเราก็จะมี Value ด้วยนะครับแต่เราก็จะใช้ ลักษณะของโครงสร้างของมันนะครับที่มีซ้ายกับขวาในการแบ่งลูกหรือข้อมูลที่จะเก็บว่าข้อมูลไหนจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาครับโดยมากนะครับถ้าคีย์ไม่มีการซ้ำนะครับถ้าคีย์ไม่มีการซ้ำนะครับก็คือสมมุติว่าที่โหนดนี้นะครับเรียกว่าเป็นโหนด v โหนด u โหนดโหนด u แล้วกันนะครับนะครับ u ก็จะมี u.key คีย์นะครับ ทีนี้คนที่จะมาเก็บไปทางถ้าเกิดเวลามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเวลาจะเก็บลงไปทางด้านาซ้ายเนี่ยก็จะต้องกรณีที่คีสมมติเราเราเพิ่มเพิ่มโหนดใหม่ขึ้นมาสมมติเราสร้างโหนดใหม่เป็นโหนด v นะครับเราก็จะเอาจะจะ,จะกรณีนี้เราจะเก็บไปทางด้านซ้ายก็คือ v.key นี่นะครับน้อยกว่า u.key เก็บไปทางด้านขวาคือ v.key มากกว่า u key นะครับเออเวลาเขียนโปรแกรมจริงไม่ได้เป็นอาจจะไม่ใช้ดอทนะครับลวลาแต่ภาษาแตว่าโดยไอเดียทั่วไปก็คือจะเป็นใช้คีย์ในการแบ่งแบบนี้ถ้ามีการที่คีย์ซ้าก็จะต้องเก็บต้องดูอีกแบบนึงนครับเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้พิจารณาเคสนั้นเลยนะครับเห็นไหครับเพราะนั้นสมมติถ,ถ้าเรามีข้อมูลอ่าเจ1 5 7 17 27 37, 40, 100, 32นเนี่ยนะครับการเก็บลงไปในเร t r รีถ้าเราไม่ทำอะไรเลยก็เก็บคือคือเก็บไปตามลำดับก็คือเราก็จะเก็บอย่างนี้ครับเวลามี20มาเราก็ใส่20นี่พอเราใส่15 15, 15น้อยกว่า20มันก็จะลงไปทางด้านซ้ายพอเรามี17นะครับ17เอ่อ7เโทษรับ7น้อยกว่า20ก็จะลงทางด้านซ้ายนะครับลงมาทางด้านซ้าย ลงมาทางายแล้วก็เอสิบหก,ก็จะลงไปด้านซ้ายตรงนี้นะครับพอมีสิบเน้อยกว่ายีแต่มากกว่าสิก็จะลงมาทางด้านนี้ยี 27, มากกว่ายี่สมากกว่ายีมากกว่ายีก็จะลงมาสี 40, มากกว่ายีสมากกว่ายี่สิบมากกว่าสาก็จะลงมาตรงนี้หนึรก็จะลงมาตรงนี้นะครับสาสบสอง มากกว่ายีมากกว่ายีบเจน้อยกว่าสาเจก็จะลงนี่คือ t r e ที่เราได้นะครับถ้าใครอยากจะไปลองดูการทำงนาน,ารารนาคร่าวๆเนี่ยก็ไปดูได้จากเว็บ Visual a n g l o อนะครับลองเซิร์ชดูนะครับ Visual a n g l o g ครับก็ <c oughs> จะมี Visualization มี Animation ให้ดูได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่เรามาดูว่าเราเราจะเขียนตัว Binary Search Tree ได้ยังไงนะครับ ก็โอเค d a t a s okay. t r u c t u r e พื้นฐานของเราก็คือตามรูปนี้เลยครับกลับมาดูที่โนดนะครับก็คือเราก็จะมีไพ h เตอร์สองข้างนะครับแล้วก็มี v u l อยูมีมี y y กับ Value แล้วก็มีลูกซ้ายลูกขวานะครับเพราะนั้นก็ <c oughs> ถ้าเราดูในในในภาษาอย่าง C++ ีเนี่ยเราก็จะเขียนเขียนเขียนได้อย่างนี้ครับตัว Struct ข้อมูลฐานเราก็จะชื่อว่า tree node นะครับใน tree node นี้ก็จะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็จะต้องมี key นะครับแล้วก็ pointer ไปยังลูกด้านซ้ายลูกด้านขวานะครับเราก็จะใส่บบนีน้ left right นะครับเอ่อบางทีเราก็ขี้เกียจมานั่งนิยาม key ไทยตลอดเราก็ใส่ใช้ type d e นะครับ int แล้วก็ key type เราจะมีก็ใส่เป็น key type แทนนะครับก็โครงสร้างพื้นฐานก็จะเป็นแบบนี้ถ้ามี value ด้วยเราก็จะใส่อ่อย่างนี้นะครับเป็น i n เหมือนกันสมมตินะครับเราก็จะเป็น value type well แบบนี้นะครับในอ่โอเคอเพื่อความสะดวกในการ i n i t ค่าเราก็จะสร้างาตัว constructor ไว้นะครับ key นะครับ well นะครับแล้วก็ tree node star left ซึ่ง default เป็นนันไปแล้วกันนะครับ tree node star right เป็นนันไแล้วก็ตอน i n i t ก็ key ไปหา key well ไปหา well left ไปหา left right ไปหา right แล้วก็ไม่มีโค้ดอะไรนะครับ อันนี้เลยแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นเป็นสักที่เอาไปใช้สร้างคีย์โนดได้แล้วนะครับน,นี้เราก็จะเอาไปเขียนอย่างอื่นอย่างค่าอยาอื่นนะครับในการอินเสิร์ตแล้วก็อะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็ลองทำในตัว e l a b ดูได้นะครับทีนี้มันจะมีข้อแตกต่างระหว่างสัก uh, ที่โนดที่ผมเขียนก็คือหลายครั้งเนี่ยเราเราไม่ได้ต้องการจะเก็บคีย์แวลูเราจะเก็บคีย์อย่างเดียวนะครับบางทีเราก็จะมีในนี้ก็จะเหลือแค่ในเหลือแค่นี้นะครับ แค่นี้แล้วจริงๆใน eLab ก็ค่อนข้างนึกถึงจะใช้อาจจะอธิบายผิดก็คือคือก็จะเรียกในเมื่อจะเก็บคีย์เป็น value อย่างเดียวเลยนะครับคีย์อย่างเดียวเลยไม่ได้เก็บ value มันก็เลยจะเรียกอันนี้เป็น value type ไปเลยนะครับใช้นี้เป็น value นะครับอันนี้ก็คือในใน eLab เนี่ยตัวตัวโค้ดจะเป็นหน้าตาแบบนี้จะเป็น v a l อย่างเดียว,วก็คือที่ three node เนีนะ่ยก็เก็บ value แล้วก็เรียงข้อมูลตาม value เพราะฉะนั้นในในเชิงเวลาพูดถึง d a t a าเชื่อมจริง,รงตัว value ที่เราเก็บในในอย่างในใน,ในโจทย์ใน e l a b เนี่ยก็คือจะเป็นตัว,ตวก็จะเป็นคีย์ไปด้วยในตัวเลยนะครับนี่ก็จะต้องใน e l a b จะหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งจริงแล้วในความหมายจริงตัวแวลใน e l เ b เนี่ยจะเป็นคีย์นะครับเราก็เวลาคน้คนก็ค้นคือปกติเราค้นด้วยอะไรเราจะเรียกว่ามันเป็นคีย์น,น,นะครับแต่ว่าในในอ e ีเลมันก็เขียนผิด่างนี้แล้วก็ข,ข,อ,ขอใส่ไว้่างนี้ต่อแล้วกันนะครับ ประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะ insert แล้วก็ใส่ของเข้าไปใน t r e ได้ยังไงนะครับก็เนื่องจากมันจะมีโจทย์อยู่แล้วผมคงจะไม่ได้เขียน insert ยให้ให้ดูแต่ว่าเราลองมาดูนิดนึงว่าถ้าเราจะตัวไอเดียทั่วไปเวลาเราจะ insert เนี่ยเราจะจะ,จะทำยังไงนะครับใส่เข้าไปในทรี phem? หรือว่าเวลาจะค้นเราจะทำยังไงนะครับถ้าเราเข้าใจไอเดียพื้นฐานแล้วเนี่ยเวลาเราเราจะ insert หรือเราจะค้นเนี่ยสมมติเรามี t r e ีอยู่นะครับ มีว่าสิบเจ็ดยี่ห้าสิบหกสามสิบสองนะครับเราต้องการ i ิ s เสิร์ตค่าใหม่เข้าไปนะครับเป็นเท่าไหร่ดียี่สิบแล้วน,นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือยี่สิบมันจะลงไปตรงไหนนะครับก็การ i ิ s เสิร์ตยี่สิบก็ทำทำเหมือนจะค้นนะครับคือเราก็เริ่มที่รูทนะครับแล้วก็ดูค่าปิดเทียบทเทียบขี่ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามากกว่า ก็ไปค้นด้านขวาถ้าน้อยกว่าก็ไปค้นด้านซ้ายไป,ไปพยายามอินเสิร์ตไปทางด้านซ้ายอย่างเด่นตะ้นพอเจอสิบหกมากกว่าเราก็จะพยายามอินเสิร์ตไปทางด้านนี้แต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีลูกแล้วเราก็จะสร้างโหนตตรงนี้เข้ามาแทนเราก็ใส่ยี่สิบเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นการเขียนเนี่ยก็จะเป็นการเขียนออลีเคอร์ชันเยอะมากเลยนะครับถ้าใครไม่ไม่คล่องอีเคอร์ชันก็ลองมาเขียนพวกนี้ดูก็จะจะคล่องนิดนึงนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่า เราจะเขียนฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเราเราจะเขียนยังไงนะครับเพราะว่าเราเราเหมือนว่าเรามีมีสิใช่ไหมครับถ,ถ้าเราต้องมาเช็คว่าโอ้ยถ้าเกิดลูกทางด้านซ้ายนีย่มันไม่มีเราก็จะมานั่งนิวเนี่ยมันก็จะเขียนค่อนข้างค่อนข้างยากทีหนึ่งนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือที่อยู่ใน C ีก็คือเพื่อทําให้ชีวิตง่ายขึ้นกนะ็คือเราจะเราจะประกาศโดยมากเลยประกาศแบบนี้นะครับ Insert Tree นะครับซเกันนะครับแล้วก็มี Value อยู่อันหนึ่งนะครับ a l u e type อย่าลืมครับเราเราเรียกว่า Value ก็จริงแตจง่จริงๆมันคือมันคือ Key นะครับแล้วก็รนดมานะครับ t น e ่ยแบบนี้นะครับทีนี้ไอเดียคือเราต้องการจะเลือกว่าถ้าเราจะไปทางซ้ายเราจะถ้า Value Type ถ้า v เนี่ยน้อยกว่า a ว u e ของโนดเราจะไปทางทางซ้ายถ้ามันมากกว่าเราจะไปทางขวาใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีเคสที่โนดมันมันเป็นนันนะครับเราก็จะต้องสร้างสร้างโนดใหม่ใส่เข้าไปนะครับทีนี้ถ้าโค้ดมันจะประมาณถ้า n o d e เท่ากับนันเนี่ยเราก็จะสร้างของใหม่ไม่งั้นก็ทำอย่างอื่นนะครับทำๆไปนะครับทีนี้เราจะสร้างของใหม่สร้างโนดใหม่ขึ้นไปเนี่ย เราจะสร้างไปที่โน้ตตันี้ตรงๆเนี่ยจะจะมันก็จะคืนค่ากลับไปไม่ได้นะครับถ้าเราใช้ภาษา,าเช่นจาว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องคืนค่ากลับไปการเรียกมันจะยุ่งๆนิด่ง,งแต่ถ้าเกิดเราใช้ซีพัเนี่ยบางทีเราก็จะทําอย่างนี้เลยนะครับใช้ฟอร์แมตดยมากเราจะใช้อย่างนี้ก็คือส่งเป็นเรฟเลน c ์มาแล้วก็สั่งโนด new เท่ากับ new, นิ r e e node นะครับแล้วก็ Val ลูไทไปเลย Val u e อย่างนี้ได้เลยนะครับเวลาเรียกตัวโนดนี้ก็ถูกแปลงค่าไปเลยนะครับถ้าคุณใช้ถ้าเราใช้ภาษา C เนี่ย โดยมากเราจะเห็นเขาเขียนไพร์เตอร์ย่างไพร์เตอร์แบบนี้นะครับเราก็จะได้ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราใช้ C ีัพัทเราเรามี reference นะครับแล้วก็เขียนนี้ได้เลยนะครับ and node นะครับตรงนี้ก็คือถ้าถ้าเราถ้าลองมาดูก็คือว่าเวลา p a r e n t มันเรียก Insert left child เนี่ยนะครับมันก็จะตัว ฟังก์ชัน insert ก็สามารถแก้ค่าตัว left child ของมันได้เลยนะครับก็จะทำให้เขียนง่ายขึ้นนะครับเห็นฮะก็คงเอาไว้คร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับในส่วนของ binary search tree ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนใน C++ นะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของตัว balance binary search tree นะครับก็จะเป็นไอเดียหลักๆแล้วคุณก็จะได้ไปโค้ดโจทย์ในตัว g r a d e r ได้นะครับเห็นับตรง ในอ e ีแลนี่รู้แค่นี้น่าจะพอพอไหวแล้วนะครับก็ลองค้นดูนะครับดูจากอ e ีแลก็จะมี3-4มีข้อนะครับมีตั้งแต่ทำอินนอร์เดอรแล้วก็ i n s เสิร์ตแล้วก็ไฟเพื่อเพื่อเพื่อหัดเขียนนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็เอาขอไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ